สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันพุธที่17มีนาคม2564วันนี้ตั้งหัวข้อประเด็นถามพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะในเรื่องของการดูถูกสถาบันดูถูกการศึกษาเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณเนีน่ยนะหลังจากที่มีการถแถลงแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามนะดูเหมือนดูถูกสถาบัน ดูถูกการศึกษาแล้วแล้วก็ไปแก้ตัวในภายหลังนะครับหลังจากที่สื่อเขาคงจะเป็นสื่อเสีกพลเอกประวิตยวงสุวรรณนั่นแหละครับนะพยายามที่จะถามเพื่อที่จะให้อธิบายว่าเมื่อกี้เป็นการดูถูกเกียดยามสถาบันราชพัฒหรือไม่ก็พยายามบอกโอ้ยสถาบันไหนก็นแล้วแต่นะมันก็เออนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรตำนองเนี้ยนะครับมันหมายความว่าจะความรู้ความสามารถก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งทั้งที่ ครั้งแรกเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะถ้าท่านผู้ชมดูข่าวผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้จริงๆกับการที่คนที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะค,ความคิดของพวกประเภทอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นความคิดในเชิงดูถูกคนอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับนะขออนุญาตที่จะพูดในรถนะฮะนะกำลังเดินทางไปรัฐสภาพเพื่อติดตามผลของการอภิปราย ไม่อภิปรายวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นการเปิดสมัยวิสามันในการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกตีที่มีการเสนอขอแก้ไขจะเข้าวาระทีสาวันนี้ก็เลยเดินทางไปจากสภาก็เข้ามาสู่บรรยากาศในรถแต่จอดรถอยู่นะครับไม่ได้ขับ <c oughs> คือดูข่าวพลเอกประวิตยวงสุวรรณแล้วเนี่ยมันอดที่จะพูดไม่ได้ขอทีนะครับ ผลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะผู้ซื่อข่าวไปถามกรณีที่จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะที่มีนามสกุลเทียนทองก็คือลูกของท่านเสนเทียนทองถามว่าตระกูลเทียนทองหรือว่ารัตตีท่านนี้มีความสนิทสนมกับกลุ่มสามปอใช่หรือไม่สนิทสนมกับผลเอกประวิทรวงสุวรรณหรือไม่ผลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะก็บอกว่า เอ้ยผมไม่ได้สนิทผมสนิทแต่สนอเทียนทองอ่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะอ่าคนคนนี้เขาไม่ได้รู้จักผู้สื่อข่าวก็ว่ายังเจ็บซักนะครับจริงๆเขาก็รู้ครับสนิทหรือไม่สนิทเรื่องพวกนี้มันปิดกันไม่อยู่หรอกครับโกหกกันได้นะแต่มันก็จับโกหกได้หมดแล้วครับเขาซักไปซักมาว่าเอาแล้วมันมีความเหมาะสมอะไรย,ยังไงพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็เลยบอกว่าคุณไม่รู้เหรอนะ คนที่นำสก,กุลเทียนทองลั่มตีที่จะขึ้นว่าการที่ว่าเนี่ยนะเขาจบปริญญาโทจุลาลงกรณ์แหละนะฮนะแล้วก็พูดต่อบไปแล้วพวกคุณจบอะไรนะคุณจบอะไรจบราชพัชใช่ไหมไอ้คำนี้แหละครับมันเจ็บนะฮะแล้วก็เลยมีผู้สื่อข่าวก็โต้อตอบไปว่าจบปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์คือศีหน้าที่พลเอกประวิทรวงสุงวรรณ ถามนักข่าวว่าคุณจบราชพัฒน์เนี่ยนะครับคือการดูถูกเหยียดหยามอย่างแรงนะครับผมมองอย่างนั้นจริงๆนะฮะใครจะว่าอย่างไงก็ช่างคือมันรับไม่ได้ที่คนจะจบจบราชพัฒน์จะจบจุฬาจะจบธรรมศาสตร์หรือจบมหาวิทยาลัยใดๆก็แล้วแต่ไม่ใย่เครื่องมือหรือเครื่องชี้วัดนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยครับเขามีเยอะแยะ แต่พลเอกประวิตรวงสุวรรณไปใช้คําถามประเภทอย่างนี้คือการเหยียดหยามสถาบันว่าราชพัฒน์ด้อยกว่าจุลานะครับคุณเยียดหยามอย่างนั้นเลยผมมองอย่างนั้นจริงๆน,น,นะฮะคุณมองว่าคนจบราชพัฒน์นี่นะไม่มีวุฒิภาวะหรือไม่มีความรู้ความสามารถหรือไม่มีความเก่งเท่ากับคนจบจุลานะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าจุลาไม่เก่งนะครับทุกที่เหมือนกันครับสําคัญคือผู้นําประเทศนะพลเอกประวิทรวงสุวรรณเป็นถึงนะรองนายกรัฐมนตรีนะครับ เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับก็ถือว่าต้องมีวุฒิภาวะในการตอบคําถามหรือการใช้วิธีคิดพอสมควรครับท่านไปบอกว่าพวกคุณจบราชพัฒใช่ไหมเนี่ยพอเขาตอบว่าจบปริญญาโทรธรรมศาสตร์ไปไม่เป็นเหมือนกันฮะแล้วเอาไงแล้วว่างไงนะเห็นไหมแล้วว่างไงคือไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะความที่รู้สึกดูถูกคนที่จบราชพัฒนะไม่ได้ยุนะครับ ญาติพี่น้องผมจบราชพัฒเยอะครับเก่งๆความรู้ดีมีความสามารถเหนือมหมาอะไรก็มีเยอะแยะครับประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพก็มีเยอะแยะมากครับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เครื่องชี้วัดเสมอไปนะครับว่าคนจบที่นั่นที่นี่แล้วจะประสบความสําเร็จหรือคนจะเก่งหรือไม่เก่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเลิกเถอะครับหลับในเซาาก,าก็หลับมาแล้วคุณออกไปเถอะอย่ามาเป็นเลยรลองนายกรัฐมนตรีไม่เหมาะครับ วันนี้มีแต่คนพูดจาประเภทอย่างนี้พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้ยนะครับวันก่อนพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้านักข่าววันนี้พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเมื่อวานไม่เจ่วันนี้นนะก็ไปตอกผู้สื่อข่าวว่าคุณจบราชพัฒน์ใช่ไหมแต่อย่าลืมนะว่าน้มสกุลเทียนทองที่มาเป็นรับศสียงาเขาจบปริญญาโทจุฬานะครับเนะี่ยคือไปดูถูกครับไปเหยียดหยาม ผู้สื่อข่าวสายประวิทย์นะร,รู้ว่าง,งานเนี้ยประวิทย์เจอแล้วละ่ะนะการดูถูกเนี่ยมันแสดงออกมาจากกึินเนี่ยถูกไหมฮะดูหน้าขึงขังนะครับไม่ใช่ล้อเล่นก็พยายามจะไปถามพลเอกประวิทย์หลังจากนั้นเพื่อจะให้พลเอกประวิทย์อธิบายว่าง,งานเนี่ยและการงานเข้าแน่นะก็เลยถามต่อว่า,อาที่พูดไปเมื่อกีนะ้หมายความว่าอย่างไรนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็คงจะคิดได้ครับนะคิดได้ว่า ตัวเองอะดูถูกเหยียดหยามสถาบันเข้าไปแล้วนะเหยียดหยามคนที่จบราชพัฒไปแล้วนะเหยียดหยามคนสถาบันการศึกษาและคนที่จบด้วยเนี่ยเหยียดหยามไปเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยจบที่ไหนมันก็อะไรมีความรู้ความสามารถเหมือนกันคือไปแก้ต่างตัวเองมันไม่รอดหรอกครับบอกได้เลยนะฮะเขาเห็นนะว่าไอสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันมาจากใจ ตอนที่คุณดูถูกสถาบันเขาอะดูถูกราชพัฒน์มันมาจากใจครับหน้าค้นครั้งนะพวกคุณจบเลยราชพัฒน์ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือคำพูดที่มันทิ้งคาอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณจะบอกว่านั่นคือล้อเล่นเหรอครับนายกมรตรีล้อเล่นแอลกอฮอล์ฉีดใส่หน้านักข่าวพลเอกประวิตรวงสุวรรณล้อเล่นได้กันถามว่าพวกพวกคุณจบราชพัฒน์แต่นามสกุลเทียนทองเนี่ยเขาจบ ปริญญาโทจุลาลงกรณ์พวกคุณน่ะไม่มีความรู้ความสามารถเขามีความรู้ความสามารถที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเอาอย่างนั้นเลยแหละครับพลเอกประวิตย์ขอทีนะครับการดูถูกประชาชนพวกที่มาจากเผด็จการรัฐประหารขอทีนะครับอย่าเลยฮะนะไอสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้การพัฒนาประเทศไปไม่ได้เพราะคุณไปดูถูกเหยียดหยามคุณไปเข้าใจของคุณเองนะครับว่าพวกคุณเนี่ยดีกว่าชาวบ้าน พวกคุณนี่เลิศเลอก,กว่าชาวบ้านพวกคุณเนี่ยคือเทวดามาเกิดแต่คนจบปร,ระชพัด์ก็ดีไปชนตาดำๆด้วยไปนะครับก็คือไม่รู้ทูตยมทูตที่ไหนพามาเกิดก็ไม่รู้ล่ะคือไม่ได้เก่งซื้อบือ้อนะครับขอประนามทีนะครับขอภัยครับการใช้วาจายอย่างนี้พี่น้องราชพัฒน์ไม่ได้ยุนะครับแต่ผมไม่ได้จบราชพัฒน์ครับผมได้จบรามคำแหง แต่ผมรับไม่ได้กับการดูถูกสาบัญครับผมก็เลเคารพนับถือพี่น้องผมที่จบราชภัรพ,พักพวกเพื่อนฝูงจบราชััรน้องนุ่งจบราชภัรเยอะแยะครับเป็นคนที่มีคุณภาพเยอะแยะ,ยะ,ยะครับในประเทศนี้ผมถามพลเอกประวิตย์วงสุวรรณว่าถ้าไม่มีคนจบราชการแล้วเนี่ยนะครับจะมีใครทํางานหรยอครับคนจบราชภัฏเยอะ,ยะมากในประเทศนี้นะครับ มาทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองดีกว่าพวกปฏิวัติรัตประหารเยอะเลยครับไม่ทุจริตคนรับชั่นครับมีเยอะแยะฮะคนที่จบสถาบันดีๆอ้างตัวเองว่าเก่งมีความสามารถแต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับนะอยากจะถามจริงๆฮะไม่มีราชพัฒนวันนี้จะมีประเทศไทยวันนี้ด้วยหรยครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณยุบราชพัฒไปเลยดีไหม ยาครับยา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 ,ยา,ยาพอเะครับนะพลเอกประวิตรวงสุวรรณอย่าดูถูกสาบันอย่าดูถูกคนที่จบราชภัฏครับอย่าไปยกย่องว่าใครจบที่นั่นดีกว่าที่นั่นที่นั่นดีกว่าที่นี่ครับสําคัญอยู่ที่คุณธรรมและจริยธรรมนะถ้าเขาจบราชภัฏมาแต่เขามีคุณธรรมและจริยธรรมทาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราต้องชื่นชมเขาสิครับไม่ใช่ไปดูถูกนักข่าวพวกคนจบราชภัฏแต่น้องคนนั่นเขาจบ พิญยาโทจุลาเออวฉะนั้นเขาต้งเหนือกว่าคุณสิอย่าไปทําอย่างนั้นครับอันนี้ก็ฝากประเด็นนะท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรแล้วแต่ท่านครับแต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆก็เลยอดมาพูดไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่นั่งอยู่ในรถนี่แหละมาอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวดูดีครับวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรน,นะครับที่รัฐสภาเนี่ยจะมีการโหวตวาระสานะผมก็บอกไว้เลยว่าโหวตก็ล้มไม่โหวตก็ล้มครับ งานนี้เพราะสวไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลเองก็ไม่อยากแก้แล้วครับนะวิษณุเครือง,งามเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับโหวดก็ลม้มไม่โหวดก็ลม้มอะไปโหวตวาระที่สามก็ล้มครับเพราะวิษณุส่งซิกแนวแล้วว่าสวออยู่เฉยๆไม่ต้องยกมือแต่คุณไม่ยกมือสอย่างวาระที่สามก็ไม่ผ่านครับ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับไว้ว่าจะต้องมีสวอย่างน้อยหนึ่งในสามคือ84คนนะมาโหวตรับวาระที่สามการแก้รัฐธรรมนูญจึงจะผ่านครับเพราะฉะนั้นโหวตไปเขาก็ไม่โหวตให้แต่ฝ่ายค้านแน่นอนครับเขาต้องผลักดันให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่ความก้าวหน้าครับ ในเชิงประชาธิปไตยเราต้องยอมรับนะครับว่าประชาธิปไตยวันนี้จะเดินหน้าได้ต้องอาศัยคําว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยหลอกหลอกแบบปัจจุบันชื่อประชาธิปไตยแต่ว่าพฤติกรรมก็ดีแต่ใจก็ดีเนี่ยสืบทอดอํานาจกันทั้งสิ้นบ้านเมืองมันไม่ไปไหนครับฝ่ายค้านก็จึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกจริงไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเพียกพอค้าประชาชนก็มองสิ่งเหล่านี้เห็นมากครับ แต่คนที่ไม่อยากแก้คือสวอและรัฐบาลครับบอกได้เลยฮะนะเล่นปลาหีกันนะทำเป็นเสนอรับวาระที่หนึ่งรับวาระที่สองตั้งกรรมธิการพอถึงวาระที่สามก็คว่ำก็บอคว่ำวาระไหนก็ได้ครับเพื่ออะไรเพื่อลากเวลานะอย่างน้อยๆก็ยื้อได้สองสาเดือนสี่เดือนนเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนไปเดือนก็ยื้อไปครับจนกว่าจะครบวาระของสาภาผู้แทนราษฎรคือสี่ปีฮะแต่ไม่ถึงหรอกครับ นะก่อนถึง4ปีนะยังไงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุบก่อนแน่ฮะเพราะว่าการยุสบสภาตัวเองได้เปรียบกว่านะเงื่อนเวลามันได้เปรียบกว่าความพร้อมได้เปรียบกว่ายุบแน่นอนแล้วก็ใช้รับนูลปี60นี่แหละครับมาใช้ในการเลือกตั้งในคราวหน้าแล้วก็จะได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อครับ <c oughs> นะฮะอ่าลี่น้องราชพัฒน์ดูกันแล้วกันครับรัฐบาลที่มาจากอย่างนี้ก็ดูถูกกันอย่างนี้และครับจะเลือกหรือเปล่า ผมว่าเรื่องนี้เราจะพัดยอมไม่ได้นะฮะนะบรรดาครูทั่วประเทศยอมสยบอยู่ใต้เผด็จการเลยครับยอมสยบอยู่ใต้การดูถูกดูหมิน่นดูแคลนของคนที่มีอำนาจอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> ผมเนี่ยรับไม่ไหวจริงๆฮะนะผมทนไม่ได้ครับนะทนไม่ได้กับการที่มาใช้ดูถูกเกลียดหยามประเภทอย่างนี้ส่วนเมื่อกี้บอกว่าเอาโหวตก็ลม้มไม่โหวตก็ลมไม่โหวดว,วันนี้แววก็คือ เลื่อนฮะเลื่อนไปประชามติซะก่อนหลายคนก็ตีความบอกว่าเอา้านะมันจะต้องประชามติแต่แรกการโหวตวาระที่หนึ่งวราระที่สองผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะอะฝ่ายรัฐบาลก็จะตีความอย่างนั้นสวบก็จะตีความอย่างนั้นนายมีชัยก็จะตีความอย่างนั้นล่ะครับนะบอกว่าที่ผ่านมาเป็นโมฆะผมบอกว่ามันไม่เป็นหรอกครับนะมันเป็นโมฆะได้ยังไงสารรัมนุนก็วินิจฉัยแล้วว่า รัฐสภามีอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่นะแต่ให้ถามประชาชนด้วยว่าเขาต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เพราะสารรัฐธรรมนูนไปตีความว่าการแก้นี่นะครับ256วงเล็บหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ทั้งฉบับครับท,ทั้งที่ไม่ได้แก้ทั้งฉบับแต่ศาลม,มูลวิทย์ใัยว่า มันเหมือนกับการแก้ทั้งฉบับโดยการตั้งสอส,อสอรามาร่างใหม่ก็ให้ไปถามประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสารรับนุนไม่ได้กําหนดเงื่อนเวลาครับว่าจะต้องไปถามประชาชนตอนไหนนะถามก่อนเสนอยติหรือว่าเสนอยติแล้วถามหรือผ่านวราระที่สแล้วก็ถามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้จะจะเลื่อนไปถามประชาชนก่อนก็ได้ครับนะจะเลื่อนไปถามก่อนก็ได้ว่าต้องการที่จะได้รับนุนฉบับใหม่หรือไม่ นะ,ะต้องการที่จะแก้รับนวนไหมแต่ถ้าถามประชาชนว่าต้องการได้รับนวนฉบับใหม่หรือไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองได้ด้วยนะครับนะฮะเพราะถ้าประชาชนบอกว่าสามารถหรือต้องการแก้รัฐธรรมนูญหรือต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็หมายถึงว่าแก้ทั้งฉบับนะครับแก้ทั้งฉบับครับทุกหมวดแก้ได้หมดนะฮะถ้าไปถามประชาชนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็มีแววครับวันนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันว่า วันนี้สภาจะเลื่อนหรือจะโหวตโหวตก็แพ้ครับโมฆะล้มที่ผ่านมาเสียเงินก็ประมาณเสียเวลาซื้อเวลาลากเวลามาทั้งหมดจบสินน้นณเวลานี้ครับนะก็ไปเริ่มต้นกันใหม่ประชาชนก็อยู่กันแบบนี้แหละครับอยู่กันยากลําบากอยู่กันแบบอัตคัดอยู่กันแบบเศรษฐกิจอยู่ไปไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้สต็งก็ไม่มีดอกเบี้ยก,ก็แพงนะก็อยู่กันแบบ,แบ,บนี้แหละครับอยู่กันแบบรุ่มๆนุอนๆน นะอนาคตไม่มีครับอนาคตมีคือพรุ่งนี้นะแต่อนาคตที่แท้จริงที่เป็นหลักการไม่มีครับมีแต่พรุ่งนี้มรืนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าและปีหน้าเท่าน,นั้นอนาคตคือแค่นั้นครับแต่อนาคต <fluor> ว่าพรุ่งนี้จะอยู่อย่างไรมรืนจะอยู่อย่างไรอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าจะมีฐานะที่ดีขึ้นไหมจะรอดไหมที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยจะมีปัญญาใช้หนี้หรือไม่ดอกเบี้ยจะลดไหมเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหม นะตอบไม่ได้ครับไม่มีทางตอบได้เอาแล้วครับวันนี้ขอญาตเข้ามาแบบสั้นๆนะกับ2เรื่อง2ประเด็นก็คอยติดตามนะครับตรงไปตรงมาตอนเย็นจะติดตามในเรื่องของการโหวตและไม่โหวตสภาผู้แทนรัษฎรหรือรัฐสภาในวันนี้ครับผมจำเจำคนขอญาตจากลาใครไนีก่อนครับฝากไปบอกพลเอกประวิตย์้วยนะครับแชร์ไปบอกพลเอกประวิตยหน่อยว่าอย่าถูกอย่าดูถูกสถาบัน อย่าดูสุขถูกจบการศึกษาว่าจบที่ไหนครับคนดีคนจบราชพัฒก็ไม่ได้ยึดอํานาจเหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมีคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่านะครับเขาจบราชพัฒเนี่ยนะเขาไม่มีปัญญาไปยึดอํานาจครับเขาไม่มีปัญญาไปโกหกไปวนๆน,นะครับนะฝากไปบอกนะครับพลเอกประวิทย์ก็เช่นเดียวกันครับนะไม่ยาคุณจบโรงเรียนในร้อย จะมาดูถูกราชพัฒน์เขานะครับเฝา,ากไปบอกราชพัฒน์ด้วยว่าพี่น้องราชพัฒน์ครับ <c oughs> ยอมเลยครับให้คนประเภทอย่างนี้มาดูถูกพวกเราเราคือกําลังของชาตินะครับครูบาอาจารย์สอนเด็กนักเกรยียนทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับก็จบจากราชพัฒน์ทั้งนั้นแหละครับผลิตบุคลากรข,ขึ้นมาก็ราชพัฒนะครับแล้วคุณดูถูกว่าจุฬาเหนือกว่าราชพัฒ แต่ย้ำนะครับไม่ได้ไปแปลจุลาไม่เก่งนะครับคนเราเก่งไม่เก่งไม่ไมสําคัญหรอกครับสําคัญอยู่บ้างแต่คุณธรรมจริยธรรมและความสําเร็จต่างหากแล้วครับความสําเร็จภายใต้การสุจริตนะครับไม่ใช่ความสำเร็จภายใต้การทุจริตการค้ายาเสพติดการค้าของผิดกฎหมายนะครับเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ